จ็คหมาได้เล่าย้อนกลับไปในช่วงปี1994ตอนที่เขาเพิ่งลาออกจากการเป็นครูในมหาวิทยาลัยเพื่อที่เริ่มต้นเส้นทางสู่การเป็นนายตัวเองว่าแนวคิดการเริ่มต้นธุรกิจในลีบาบาของเขานั้นเริ่มต้นมาจากการที่เขาคิดในแบบของความเป็นครูของเขาก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาได้พร่ำสอนแก่ลูกศิษย์ของเขานั้นความรู้เหล่านั้นล้วนแล้วแต่เป็นความรู้แต่เพียงในหนังสือเพียงอย่างเดียวเท่านั้นและเจ็คหมาก็คิดเพียงอย่างเดียวว่า หากเขาออกไปเพื่อนําความรู้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตมาเผยแพร่แก่กกผู้อื่นมันก็ต้องดีกว่าที่เป็นอยู่อย่างแน่นอนซึ่งในขณะที่คนอื่นอาจจะมีจุดเริ่มต้นในการกระโดดเข้าสู่ธุรกิจอินเทอร์เน็ตนั้นอาจจะมาจากการเห็นโอกาสในการกอบโกยว่าถ้า,าว่าฉันกระโดดเข้ามาในวงการนี้ฉันก็ต้องรวยอย่างแน่นอนแต่ในขณะที่แจ็คหมา่าเข้าสู่วงการนี้โดยไม่ได้ใช้ตัวเงินเป็นที่ตั้ง ตั้งแต่แรกเนาะเขาไม่ได้ใช้เงินเป็นที่ตั้งแต่แรกเพราะณเวลานั้นใครๆต่างก็รู้ดีว่าตัวของแจ็คมาเองนั้นไม่ได้มียีนของคนรวยเลยแม้แต่น้อยโดยเขาเล่าว่าเขาเคยถามเพรยาของเขาในช่วงที่เพิ่งเริ่มก่อตั้งธุรกิจว่าเธอต้องการสามีที่ร่ำรวยหรือว่าสามีที่ได้รับการเคารพและนับถือมากกว่ากันโดยเรียาตอบกลับทันทีเลยว่านาอย่างคุณเนี่ยนะไม่ใช่คนรวยอย่างแน่นอนเพราะถ้าดูจากพื้นเพตั้งแต่เกิดของแจ็คหมาแล้ว ที่เกิดมาในครอบครัวที่ยากจนที่พ่อและแม่ของเขาเองนั้นก็จินตนาการไม่ออกเลยว่าลูกของตัวเองจะรวยได้ยังไงในขณะที่เพื่อนร่วมชั้นเรียนของเขารวมไปถึงครูบาอาจารย์ของเขานั้นก็ไม่เคยคิดว่าเขาจะร่ำรวยได้เพราะแม้แต่การสอบเลื่อนชั้นยังสอบตกแล้วตกอีกในขณะที่เพื่อนร่วมชั้นเรียนรวมไปถึงครูบาอาจารย์ของเขานั้นก็ไม่เคยคิดว่าเขาจะร่ำรวยได้เพราะแม้แต่การสอบเลื่อนชั้นยังสอบตกแล้วตกอีกตกแล้วตกอีก ซึ่งแม้ว่าในวันนี้สื่อทั่วโลกจะพาดหัวข่าวแล้วก็ยกย่องให้เขานั้นกลายเป็นบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในประเทศจีนแต่ตัวของแจ็คหม่าก็ยังคงคิดว่าเขาไม่ใช่คนร่ำรวยอะไรนั่นก็เพราะตัวเขาคิดว่าเงินเหล่านั้นไม่ใช่เงินของเขาโดยเขายกตัวอย่างให้เห็นภาพได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นเมื่อคุณทำธรุรก,กิจไปได้สักพักหากคุณมีรายได้สักหนึ่งล้านดอลลาร์หรือประมาณ30ล้านบาทนั่นเป็นเงินที่คุณสมควรได้รับหลังจากที่ตราตรามทำงานมาอย่างหนัก แต่เมื่อไรก็ตามที่ในกระเป๋าของคุณเริ่มมีซัก20ล้านดอลลาร์หรือประมาณซัก600ล้านบาทคุณก็จะเริ่มมีปัญหาใหม่เข้ามาทันทีก็คือว่าคุณจะต้องเริ่มคิดและประเมินผลของการตอบแทนในการลงทุนในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นฉันจะเอาเงินก้อนนี้ไปลงทุนในอสังหาที่ไหนดีฉันจะเอาเงินก้อนนี้ไปซื้อหุ้นตัวไหนดีฉันจะเอาเงินก้อนนี้ไปลงทุนในบริษัทไหนดีซึ่งจะสังเกตได้ว่าเงินเหล่านั้นมันก็ไม่ได้อยู่ในกระเป๋าเราอยู่ดีมันเป็นเงินของคนอื่น เพื่อลงทุนในบริษัทอื่นและเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีเงินจํานวน1,000ล้านดอลลาร์หรือประมาณ30,000ล้านบาทนั่นมันเงินของผู้อื่นที่เชื่อมั่นในตัวคุณเชื่อมั่นในบริษัทของคุณว่าเมื่อพวกเขาฝากเงินไว้กับบริษัทของคุณแล้วคุณจะสามารถใช้เงินนั้นให้เกิดประโยชน์ได้ดีกว่ารัฐบาลนั่นเองและนั่นก็ทำให้แจ็คมาตั้นหนักอยู่ตลอดเวลาว่า การใช้จ่ายเงินเหล่านี้เป็นความรับผิดชอบของเขาที่จะต้องทําให้เงินก้อนนี้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและนี่ก็คือเหตุผลที่ภรรยาของเขาบอกกับเขาในวันนั้นว่าอย่าพยายามที่เป็นคนรวยแต่จงเป็นคนที่ผู้คนเคารพและนับถือในตัวของคุณและนั่นก็คือสิ่งที่แจ็คมาถือปฏิบัติตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาโดย3เรื่องหลักนะคะที่แจ็คมามักจะแชร์แก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ก็คือข้อที่ 1. วิธีการประสบความสําเร็จ ข้อที่2วิธีการหลีกเลี่ยงความล้มเหลวข้อที่3วิธีการได้รับความเคารพนับถือจากผู้อื่นมาดูกันข้อแรกนะคะถ้าหากว่าคุณต้องการที่จะประสบความสําเร็จคุณจะต้องเป็นคนที่มีทั้ง EQ IQ และ LQ EQ ก็หมายถึงความฉลาดทางอารมณ์ IQ หมายถึงความฉลาดทางชาวปัญญาส่วน LQ ก็คือความฉลาดทางด้านความรักซึ่ง EQ นั้นมีผลอย่างมากต่อการประสบความสําเร็จเพราะเมื่อคุณมี EQ ที่สูง คุณจะรู้วิธีการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีคุณจะเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์และคุณจะสามารถซัพพอร์ตผู้อื่นเพื่อให้พวกเขาร่วมแรงร่วมใจในการทำบางสิ่งบางอย่างให้สำเร็จหลุดล่วงขึ้นมาได้และเจ้า EQ นี่แหละค่ะที่จะส่งผลให้คุณสามารถประสบความสำเร็จได้ในที่สุดต่อมาก็คือหากคุณต้องการที่จะหลีกเลี่ยงความล้มเหลวนะคะ คุณคงเคยเห็นคนที่ทําธุรกิจบางคนที่อยู่ดีๆก็รวยล้นฟ้าขึ้นมาแต่กลับจนลงจนธุรกิจเจงไม่เป็นทาหมดตัวอย่างรวดเร็วและกคุณไม่ต้องการที่จะล้มเหลวอย่างพวกเขาคุณจําเป็นที่จะต้องให้ความสําคัญกับ IQ เพราะพวกเขาเหล่านั้นขาด IQ ทางด้านความรู้ที่ดีและความรู้ที่มันจําเป็นสําหรับการใช้ในการดําเนินธุรกิจให้ประสบความสําเร็จรวมไปถึงองค์ความรู้ใหม่ๆที่จะช่วยปกป้องไม่ให้ธุรกิจเจงเพื่อที่จะปกป้องคนในองค์กรให้อยู่ดีมีสุข ส่วนการมี IQ ที่สูงโดยไม่ได้ใส่ใจกับการพัฒนาทักษะด้าน EQ คุณก็จะไม่สามารถประสบความสำเร็จได้โดยดูได้จากแต่ละโรงเรียนแต่ละสถาบัานการศึกษานักเรียนที่มี IQ สูงสุดในชั้นเรียนเก่งที่สุดแต่กลับไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรเป็นเพราะพวกเขาละเลยการพัฒนาด้าน EQ จึงมีวลีที่เราคุ้นชินกันว่าจบด็อกเตอร์ แต่มักจะเป็นลูกจ้างในบริษัทของคนที่จบเพียงแค่ชั้นป .4 ซึ่งความหมายในที่นี้คนส่วนใหญ่มักจะตีความผิดโดยมักจะชอบตีความไปว่าการศึกษานั้นไม่สําคัญจบป .4 ก็รวยได้เป็นเท่าแก่ได้แต่รู้ไม่ว่าเท่าแก่เหล่านั้นที่เขาเรียนจบเพียงชั้นป .4 ส,ส่วนใหญ่น,นตอนนั้นพวกเขายากจนเกินกว่าที่จะเข้าเรียนในสถาบันการศึกษาซึ่งในชีวิตจริงนั้นเหล่าบรรดาเท่าแก่ต่างก็ขวนขวายหาความรู้จากการลงมือปฏิบัติบ,ตบวกกับ ขวนขวายหาความรู้ที่อยู่นอกตำรายอยู่ตลอดเวลาพวกเขาไม่เคยหยุดเรียนรู้สักวันและแน่นอนว่าการที่เท่าแก่กลายเป็นที่รักของลูกน้องก็เพราะเขามี IQ ิที่สูงทำให้เข้าใจในศาสตร์ของมนุษย์ด้วยกันมากกว่าคนที่มีแต่ไ q สูงเพียงอย่างเดียวเท่านั้นและเมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวคุณนั้นมีทั้ง IQ และ e q ที่สูงพอสมควรคุณก็จะเริ่มมีชื่อเสียงเริ่มมีเงินทองหลั่งไหลเข้ามาเทมาจากทุกสารทิศและหากเมื่อไหร่ก็ตาม ที่คุณถึงจุดหนึ่งที่คนส่วนใหญ่คิดว่าจุดที่คุณยืนอยู่นั้นเป็นของคนที่ประสบความสําเร็จยืนอยู่แต่ตัวคุณเองกลับพบว่ามันว่างเปล่าสิ้นดีเพราะแทบไม่มีใครเลยที่เคารพและนับถือคุณจากใจจริงดังนั้นค่ะหากในวันนี้ผู้คนที่ยังไม่ได้เคารพนับถือในตัวคุณนั่นก็เป็นเพราะว่าคุณยังขาดในด้านของ LQ ที่หมายถึงความฉลาดทางด้านความรักที่มีต่อเพื่อนมนุษย์ในสังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ให้ความใส่ใจแก่ผู้อื่นให้ความรักแก่ผู้อื่นเคารพการตัดสินใจของผู้อื่นเคารพในความคิดของคนรุ่นใหม่ที่แม้ว่าพวกเขาจะอ่อนต่อโลกมากกว่าคุณแต่ยังไงในวันข้างหน้าพวกเขาก็ต้องเก่งกว่าคุณอยู่ดีซึ่งอันที่จริงแล้วนะคะตัวของแจ็คมาเองก็เป็นตัวอย่างที่แย่ของคนที่ผู้อื่นไม่เคารพนับถือโดยเฉพาะคนในประเทศจีนหลายคนมากที่ไม่ชอบเขาเพราะพวกเขาคิดว่าธรุกธรกิจอลีบาบานั้นเป็นตัวบอนทาลายธรุรกิจดั้งเดิมของพวกเขาทั้งที มีพ่อค้ามีแม่ค้ามีนักธุรกิจหลายต่หลายคนร่ำรวยแล้วก็มีชีวิตที่ดีขึ้นจากการขายออนไลน์บนเว็บไซต์ของอาลีบาบาซึ่งแจ็คมาเขาก็ได้ให้คำตอบว่า mm hmm. เขาไม่เคยคิดทำลายธุรกิจใดตัวของพวกเขาเองต่างหากที่ทำลายธุรกิจของตัวเองเพราะพวกเขาทำธุรกิจย่ำอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาธุรกิจให้ทันโลกในปัจจุบันและนี่ก็คือความฉลาดทั้ง3ข้อ ที่ส่งผลที่คุณสามารถประสบความสําเร็จในชีวิตได้ซึ่งหากณตอนนี้นะคะคุณอยู่ในช่วงที่เป็นนักเรียนหรือว่าเป็นนักศึกษาอยู่สิ่งที่คุณควรจะทํามากที่สุดก็คือการไปเข้าร่วมกลุ่มทํากิจกรรมต่างๆให้ได้มากที่สุดทํางานกับผู้อื่นให้ได้มากที่สุดช่วยเหลือผู้อื่นให้ได้มากที่สุดอย่าเอาแต่เรียนเรียนเรียนเพียงอย่างเดียว